มาแล้วตัมวาจริงแล้สววยเสียงจริงนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานเราก็เปลี่ยนชุดไปออกกำลังกายด้วยนะเมื่อวานต้องบอกว่าไปสร้างความปั่นป่วนอย่ามาอย่ามาทางนี้ไปไกลๆอย่ามาทางนี้เดินไปทางไหนเขาก็หนีเราไปหมดเลยมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือในเรื่องของการเต้นฮูลาฮูปก็คือเมื่อวานนี้ก็คือต้องบอกว่าคุณพี่ใช้คำว่าคุณพี่ดีกว่าคุณพี่ใช่ครับอายุก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เต้นฮูลาฮูปโชว์นะครับเดี๋ยวเรามีภาพหุ่นดีมากๆด้วยลองไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดของอีกกลุ่มนึงที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะฮูลาฮูปเขาเรียกอะไรนะอันนี้เหรอฮูลาฮูปฮูลาฮูปฮูลาฮูปเขาเรียกฮูลาฮูปฮูลาฮูปแล้วมันเต้นยากไหมครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากแล้วอย่างนี้คือที่คือวงเล็กสุดเลยใช่ไหมวงเล็กสุดได้ใช่ไหมมีวงเดียวนี่สองวงนี่หนักด้วยอันนี้ช่วยเรื่องอะไรครับลดพุงค่ะลดพุงลดหน้าท้องสาวๆด้วยจะดีใช่ไหมแล้วผู้ชายอย่างผมนี่ล่ะได้นี่เราโอ้นี่ดูนี่ท่านผู้ฟังต้องดูนะครับเราจะลดจะทำให้ลดไปนี่ลดไปเก้าเซนเก้าเซนเก้าเซนคืออะไรคือรอบส่วนนี้รอบท้องนี่รอบกับนี้ท้องใหญ่ท้องใหญ่ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงจะเต้นพวกนี้ได้ต้องฝึกไหมต้องฝึกค่ะต้องฝึกต้องฝึกถ้าตั้งใจจริงๆวันเดียวแค่นั้นแหละวันขอโทษนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ50 50 50ไม่ต้องบอกบวกอะไรแล้วคนนี้นะครับ52 50 50นี่ขนาดวัย52 50อัพไม่บอก50อัพยังดูสดชื่นอยู่เลยนะครับคนดีกันทุกคนเลยนะครับนะครับตอนนี้สำคัญในส่วนถ้าไม่บอกว่า50อัพไม่เชื่อนะพี่โอ้เห็นข้างหลังเลย30ยังได้นะเนี่ยคือถ้าใช้รถจักรยานยนต์ขี่ในเมืองหน้านี่วัยรุ่นอาจจะวิ่งตามเลยก็ได้นะครับเป็นข้อดีของการออกกำลังกายคราวนี้ผมมีเกร็ดเล็กน้อยเรื่องของการออกกำลังกายมาฝากเคยมีคำถามมาว่าออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็นจะดีกว่ากันผมสงสัยเหมือนกันพี่ช่วงไหนจะดีถ้าเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายต้องบอกว่าแล้วแต่อัธยาศัยแต่คราวนี้ถ้าทางการแพทย์ที่เขาวิจัยออกมาแล้วในเรื่องของการออกกำลังกายก็คือเขาแนะนำว่ามีข้อแตกต่างแสดงให้เห็นคือถ้าออกกำลังกายในช่วงเช้าจะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเวียนศีรษะบ่อยที่เคยมาคุยกันสาเหตุหลักๆก็คือคนที่ออกกำลังกายในช่วงเช้าเดิมมากคือจะทานอะไรไปก่อนแล้วก็ไปออกกำลังกายกันเสร็จแล้วเลือดก็จะมาเลี้ยงตรงกระเพาะเพราะว่ากระเพาะเราบรรจุอาหารเข้าไปใช่ไหมต้องบอกอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเลือดนี่ก็จะทุกส่วนก็จะมารอรับอาหารเพื่อจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมทั้งเลือดของสมองด้วยก็จะลงมาอยู่ตรงกระเพาะหมดเลยแค่นี้พอเรากินเสร็จก็ไปวิ่งกันวิ่งหนักๆสุดท้ายก็จะเป็นลมเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเราออกกำลังกายตอนเย็นก็คือร่างกายเรากินมาโดยมากคือคนก็ไม่กินอะไรละเต็มที่มาทั้งวันละใช่แล้วเลิกงานแล้วก็ไปออกกำลังกายกันเลยก็เลือดก็จะอยู่ในส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมการเต้นก็เลยจะไม่ค่อยเกิดอาการเห็นว่าคนออกกำลังกายตอนเย็นจะเป็นลมมากนักไม่ค่อยมีใช่จะไม่ค่อยมีแล้วก็การออกกำลังกายเพียงแค่น้อยนิดนะครับก็บอกว่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างออกกำลังกายประเภทเต้นแอโรบิกอย่างที่เราไปกันเมื่อสักครู่นี้ครับแค่เพียงวันละ30นาทีขึ้นไปร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินออกมาซึ่งคล้ายๆกับยาโมฟีนที่ฉีดให้กับมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือสารตัวนี้คือจะทำให้คนเราเนี่ยง่วงแล้วก็คลายเครียดได้ฉะนั้นพอออกกำลังกายเสร็จอาบน้ำแล้วเข้านอนจะทำให้นอนหลับสนิทถึงว่าสิหลับถึงว่าสิหลับสนิทเลยนะครับครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของช่วงท้ายที่เราคุยกับผู้ที่ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีแต่คนอารมณ์ดีทั้งนั้นเลยใช่ครับดูคนสุขภาพดีเป็นยังไงไปฟังกันครับครับผมตอนนี้เราอยู่กับทีมเต้นแอโรบิกของทีมเต้นแอโรบิกของที่ไหนนะครับถ้ารวมอายุกันข้างหลังนี่แล้วประมาณพันกว่าสี่พันแปดครับเสียงที่ดังๆอยู่นี่คือเป็นเสียงของคนที่สุขภาพดีที่สุดในเมืองน่านณเวลานี้เอ้าเรารวมตัวเพื่ออะไรครับเอาใครดีอ่ะรวมตัวเพื่ออะไรครับเออเพียงยังไงเพื่อให้แข็งแรงเอาล่ะเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอ้าเรารวมตัวเพื่ออะไรเอ่ยรวมตัวเพื่ออะไรอ่ะสมาชิกทุกคนตอบให้แข็งให้แรงให้มีแรงเยอะๆเดี๋ยวผมเห็นชายหนุ่มอยู่แถวนี้คนนึงไปนั่งกับผมหน่อยอยู่ตรงไหนเอาว่าๆอะไรเขาว่าอายุยืนยาวใช่ไหมยืนยาวค่ะเอาเชิญนั่งนั่งผมหน่อยไม่มีใครถ้าอยากได้ต้องออก
ำลังกายค่ะเอาตะกร้านั้นมาด้วยผมเห็นเมื่อกี้ผมสงสัยมากเลยตะกร้านั่นคืออะไรคือจะมีเงินอีกเยอะเอาเราลองนับดูซิวันนี้ได้เท่าไหร่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะนับรายได้ของคนชุดนี้เท่าไหร่เนี่ย10 15 20 25 26 40 45 50 54 บาทวันนี้คนทั้งหมดหารกันแล้วได้54 บาทคือส่วนหนึ่งแสดงถึงว่าเงินพวกนี้ซื้อสุขภาพเราไม่ได้ครับในความเป็นจริงเงินเท่านี้คือเราใช้เพื่ออะไรนะครับซื้อถ่านใช่ไหมอุปกรณ์ใช่ไหมเป็นสินน้ำใจเล็กๆจริงๆตังแบงค์นี่หมื่นกว่าบาทเราเก็บไว้ข้างหลังแล้วนะครับเราไม่เอาไว้ตรงนี้คันนี้ผมสังเกตว่าการเต้นของบ้านเราเนี่ยมันมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะตายตัวมีแบบอื่นอีกไหมนอกจากเต้นแอโรบิกแบบนี้หรือว่าการออกกำลังกายประเภทอื่นจะมีแบบบ็อกแบบมวยฮะแบบมวยค่ะแอโรบิกบ็อกแต่เนื่องจากส่วนมากแล้วเราอายุกัน15 16คือกระโดดไม่ค่อยไหวค่ะแต่เราเป็นห่วงสุขภาพตรงนี้แล้วก็ข้อด้วยครับค่ะแล้วคนที่มาเต้นที่นี่จำเป็นไหมว่าจะต้องจ่ายเงินไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นคือใครอยากมาก็ได้ครับผมก็เป็นสมาชิกอันนี้ถ้าคนไม่เป็นสมาชิกล่ะครับมาได้ไหมได้มาออกกำลังได้เลยเมื่อตอนช่วงที่เต้นอยู่ที่ผมไปเห็นคนหนึ่งแอบอยู่มุมนู้นเขาใส่กางเกงขายาวเหมือนกับเพิ่งทำกับข้าวมาอันนี้ก็มาได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วจำเป็นไหมว่าจะต้องมีเสื้อสีเป็นทีมอย่างนี้มันเป็นสีประจำวันครับเรามาประจำวันครับเอาอย่างเทปนี้จะออกอากาศพรุ่งนี้เป็นวันพุธจะต้องใส่สีอะไรสีเขียวอ๋อสีเขียวแล้วเราทำไมมาสีแดงกับเขาในวันนี้เนี่ยไม่มีใครบอกผมเลย